ตอนนี้4โมง20นาทีครับไปถึงบางกุ้งกี่โมงก็จะเกือบมืดฮะ6โมงนะครับก็วันนี้มีหมอกเบิกลงนิดนึงทำให้เห็นวิวข้างล่างไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมนั่งที่นั่ง 31A อยู่ด้านล่างสุดเลยหลังสุดเลยครับผ่านตึกช้างเห็นไหมครับไปที่ตัวเมืองแห้งกุ้งนะครับสุเลปากูด้าเจอกันครับบรรยากาศรถติดอยู่ที่ย่างกุ้งครับตอนนี้ผมออกจากสนามบินย่างกุ้งมาประมาณสัก5นาทีไม่ทันใดนะครับรถติดแล้วครับประมาณสัก10นาทีแล้วก็ทางขวามือก็จะมีคนเดินไปเดินมาเป็นชาวย่างกุ้งนะครับโอ้แสงมันนี่เนี่ยถ่ายด้วยตัวโน้ตสีกลางคืนก็จากนี้ไปอีกสัก20กิโลครับถ้าเกิดรถติดอย่างนี้ตลอดทางคงจะนานนิดนึงนะครับห้องพักคืนนี้อยู่ที่ย่างกุ้งคืนละ28ดอลลาร์ครับต่อ1คืนก็นี่ครับอยู่ที่โยกิฮาม่าโฮเทลเอ้ยเกสต์เฮาส์โยกิฮาม่าเกสต์เฮาส์นะครับนี่เป็นเสียเที่ยวสายใหญ่ยินดีต้อนรับที่นี่มี Wi-Fi ด้วยคืนละ28 2คืนลดเหลือ55เหรียญนะครับก็คือมีโยกิฮาม่า1และ2ครับอยู่ใกล้ๆกันที่นี่ก็จะถูกหน่อยแต่ห้องเขาจะเล็กนะครับห้องน้ำในตัวนะครับอยู่ข้างซูเลพาโกด้าด้านหน้าก็เป็นแบบนี้ครับนะครับด้านหน้าโยกิฮาม่า1อยู่ทางนู้นนะไปทางนู้นแล้วก็ตอนนี้ผมมาที่อันที่2นะครับโอเคเดี๋ยวก็ที่พักก็อยู่ตรงนี้โอเคครับถือว่าโอเคเลยครับแนะนำครับที่พักดีในราคาที่ไม่แพง28เหรียญนะครับถอดรองเท้าก่อนครับเข้าไป
มีมุ้งให้ครับแล้วก็ห้องน้ำน้ำอุ่นโอเคมีแอร์มีอะไรเรียบร้อยเที่ยวสะใจครับก็กำลังลงทะเบียนอยู่ที่โยกิฮาม่าเกสต์เฮาส์นะครับเขาจะมีให้เขียนชื่อโรงแรมแอดเดสแล้วก็มีฟาเธอร์เนมคือพ่อคุณชื่ออะไรคือถามว่าทำไมต้องเป็นงี้เพราะว่าพม่าเนี่ยเขายึดหลักเวลาที่ครบ3สกุลถามรายการก็ถามว่าพ่อชื่ออะไรปู่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าสายคืออะไรสายไหนอะไรยังไงงี้ครับก็ไม่ต้องตกใจครับเวลาลงทะเบียนพี่ตัวเสียเที่ยวสะใจครับอยู่ที่ย่างกุ้งพม่านี่คืออาหารที่ผมอยู่ที่ร้านก็เรียกว่าอุงเลชลองครับอุงเลชลองนี่อยู่ข้างๆกับโอกิฮาวาเกสต์เฮาส์เนี่ยผมรักอยู่ตรงนู้นเองครับเดินมาที่เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าเขามีอาหารที่เป็นอาหารพม่านี่ก็คือไก่ผัดพริกยักษ์แสบมันน้อยไปนิดนึงครับต้องขอโทษด้วยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็ต้มยำไทยนะครับก็อันนี้ก็ประมาณ 20-30 บาทครับเป็นร้านคล้ายๆร้านข้าวต้มนะครับจิบเบียร์ซะหน่อยแล้วนี่ก็เป็นไก่ทอดนะก็ผมสั่งข้าวไปครับยังไม่ได้เดี๋ยวรอข้าวนิดนึงครับว่าจะเป็นยังไงมานะครับนี่เป็นผัดผักบุ้งพม่าอ๋อญาติจิบเบียร์ครับเบียร์พม่าแบบคุ้นเคยกินแค่เป็นกระใสครับแล้วก็นี่ครับผัดผักบุ้งอยากจะรู้ว่าอร่อยหรือเปล่าครับชิมก่อนเลยครับน่ากินไหมรสชาติแบบผักบุ้งไทยเลยอร่อยแล้วก็นี่เป็นนี่ครับไก่ผัดพริกยักษ์ชิมครับออกเค็มๆแล้วรู้สึกว่าใส่เครื่องเทศแบบอินเดียแต่คลุกข้าวน่าจะกำลังดีครับแล้วพริกเนี่ยผมเข้าใจว่าให้เรากินด้วยอร่อยครับกินอย่างนี้เข้ากันมากเลยครับไก่ผัดพริกยักษ์เนี่ยสุดยอดชอบก็คือก็ชิมดูครับไก่ทอดครับเออหมดทุกอย่างต้มยำก็คือเหมือนต้มยำไทยลองชิมเป็นไงบ้างครับท่านต้มยำจะออกจืดๆไปนิดนึงครับไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่แต่ก็อร่อยทุกอย่างนะครับแต่ผมชอบมากคือไก่ผัดพริกยักษ์เนี่ยกินแล้วมันอร่อยสุดยอดครับโอเคครับมื้อแรกของย่างกุ้งขออนุญาตกินแบบสะใจนิดนึงครับไม่ได้หลายนะครับคนมันเยอะแล้วก็ป่วยด้วยแล้วก็กลับไปพักผ่อนครับใช่ครับมากินชาไฟพีเนียง นี่ครับสุดยอดครับเขาก็นั่งกันกินชาอยู่ที่พม่านะก็ประมาณนี้ครับต้มชาใช้เตาถ่านแล้วก็ใช้ปมเป่าเข้าไปนะครับชาแบบที่มันสีแบบคล้ายๆกับสีออกชากินอร่อยครับชอบครับตัวมากเขานิยมกินกันนี่ก็นั่งกินกันนะพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตลองชิมดูนะครับสั่งชงชาให้ผมมิสเตอร์ออสเซียครับร้านนี้นอกจากขายชาก็ขายข้าวผัดด้วยแต่ผมไม่ได้กินครับผมกินเรียบร้อยแล้วกำลังรอชาอยู่ส่งให้ใครบ้างไปแล้วครับดูครับจะชักไหมครับชาไม่ชักครับชาปกติเรียบร้อยครับตอนนี้ชามาแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงครับไม่ต้องเห็นเท่าไหร่จะอร่อยหรือเปล่าครับชิมดูอร่อยครับเข้มข้นมากอร่อยหวาน
แต่หวานไปนิดนึงแต่ว่าพูดถึงแบบผมเพิ่งท้องเสียมาอะไรมานี่ถือว่าโอเคเลยครับกินอยู่ริมถนนอยู่ที่ย่างกุ้งครับชาย่างกุ้งโอเคครับสุดยอดชนแก้วมาดูเขาทำวิดีโอทามินจอครับทามินจอหรือข้าวผัดใช่ไหมทามินจอใช่ไหมข้าวผัดแบบพม่าเขาเอาข้าวครับมาใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอากระเทียมไปเจียวให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่เสร็จแล้วก็คลุกครับคือเขาไม่ได้ไปผัดอยู่ในตะกร้าทีเดียวครับเขาเอามาคนก็ด้วยกันครับข้าวร้อนๆคลุกใส่กระเทียมเจียวใส่น้ำตาลใส่นี่ลงไปครับก็นี่ครับบรรยากาศนี้ครับนี่พร้อมนี่มาใส่นะครับไข่เจียวครับนี่ครับเจียวไข่ใส่ไป